กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับผมของพระครูธรรมคุณาธรหรือหลวงปู่ศูนย์จันทสุวรรณโนวัดป่าอิสระธรรมบ้านวายาวนะครับผมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนักนะครับผมหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นวัตถุมงคลประเภทเหรียญรุ่นแรกนะครับผมล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับผมที่ตามมานะครับผมเพราะในชั้นหลังๆนี่หลวงปู่ศูนย์นะครับผมจะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนะครับผมทั้งศิษยานุศิษย์ในตัวจังหวัดเองนะครับผมแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมตลอดไปจนถึงจังหวัดทางภาคกลางอย่างจังหวัดนครปฐมนะครับผมแล้วก็ยาวไกลไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างไม่นานนะครับผมแต่มีประสบการณ์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพระผงที่สร้างขึ้นปีพ.ศ.ใดแน่นะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆคือผมเคยไปบวชที่วัดป่าอิสระธรรมนะครับผมปีพ.ศ.2549เนี่ยผมก็ได้รับมาจากอุปัชฌาย์ของผมก็คือหลวงตาศูนย์นะครับผมหรือหลวงปู่ศูนย์จันทสุวรรณโนนะครับผมซึ่งท่านได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้นะครับผมนี่ผมก็ได้รับมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549นะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าองค์ท่านจะสร้างไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกลีบบัวนะครับแล้วก็เป็นรูปสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ศูนย์นะครับผมในแบบครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเสมาธรรมจักรนะครับผมอาจจะเป็นพิมพ์แบบตื้นๆนะครับผมไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลในยุคแรกๆของหลวงปู่นะครับถ้าเอาแบบยุคแรกจริงๆนี่ก็จะเป็นพวกตะกรุดแล้วก็เป็นผ้ายันเป็นอัคระลายจานต่างๆนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลที่เป็นสาธิสลักษณ์หรือว่าเป็นรูปเหมือนขององค์ท่านนี่ที่เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันเพราะว่าพระพิมพ์ชุดนี้นะครับผมไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่จริงๆก็ปั๊มชัดเจนเหมือนกันครับแต่ว่าลักษณะพิมพ์จะไม่ลึกมากนะครับหลวงปู่ศูนย์นี่ท่านจะเป็นธรรมทายาทนะครับผมสายตรงของหลวงปู่ศรีลาอิสโลนะครับผมเป็นที่มาของชื่อวัดนะครับผมวัดป่าอิสระธรรมนี่ก็ตั้งจากฉายาของหลวงปู่ศรีลานะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ยุคเก่านะครับผมเป็นลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ในยุคต้นๆของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมองค์ที่สืบต่อมาก็คือหลวงปู่ศูนย์นี่แหละครับผมที่เป็นเจ้าอาวาสองค์ถัดมานะครับผมของวัดป่าอิสระธรรมครับผมนี่ฮะเนื้อหามวลสารก็อาจจะเป็นเนื้อผงว่าน108นะครับผมก็จะเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ศูนย์นะครับผมด้านล่างก็จะเขียนเป็นชื่อหรือว่านามทางสงฆ์นะครับผมก็อาจจะเป็นยศทางสงฆ์ของท่านนะครับผมพระครูธรรมคุณาธรนะครับครับด้านหลังด้านหลังก็เขียนว่าวัดป่าอิสระธรรมนะครับผมตรงกลางจะเป็นธรรมจักรนะครับผมลายย้อล้อมด้วยอักขระลายยันต์นมพะทะนะครับผมตัวหนังสือจะค่อนข้างที่จะตื้นนะครับผมอำเภออากาศอำนวยนะครับนี่ฮะตัวหนังสือค่อนข้างที่จะตื้นฮะแล้วก็จังหวัดสกลนครฮะเนื้อหามวลสารนะครับผมเห็นไหมฮะจะมีมวลสารสีน้ำเงินสีเงินๆ นะครับผมนี่ฮะจะเป็นลักษณะของแร่นะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นผงตะไบนะครับผมแต่ว่าหลวงปู่บอกว่ามีผสมแร่เหล็กไหลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผงพุทธคุณผงว่าน108ต่างๆนะครับผมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นของทนสิทธิ์ทางธรรมชาตินะครับผมก็มาบดละเอียดนะครับผมเป็นผงแล้วก็สร้างเป็นที่ระลึกวัตถุธรรมของหลวงปู่นะครับผมในยุคต้นๆนะครับนี่ฮะไม่ทราบว่าจะเคยเห็นหรือเปล่านะครับผมราคาเช่าหาในท้องตลาดนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะแพงนะครับผมแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่นะครับผม
ันนี้ในชั้นหลังมาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เข้าไปสร้างวัตถุมงคลกันนะครับผมก็ได้ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมาณที่นี้นะครับผมเผยแผ่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมด้วยเลยนะครับผมก็เลยนำเอาวัตถุมงคลนะครับผมที่เคยได้รับมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจปีที่สร้างเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรูปเหมือนของครูบาอาจารย์หลวงปู่ศูนย์จันทสุวรรณโนนะครับผมในยุคต้นๆ นะครับนะฮะเนื้อหามวลสารเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับผมถ้าเรามองกันด้วยตาเปล่าเนี่ยจะรู้สึกว่าธรรมดานะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ผงแบบที่ว่าไปจ้างโรงงานทำแล้วก็ใช้ผงสำเร็จที่มีอยู่ในโรงงานนะครับผมจะเป็นผงพิเศษนะครับผมที่หลวงปู่ได้รับเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลนะครับผมมาบรรจุแล้วก็ขึ้นเป็นพิมพ์รูปเหมือนขององค์ท่านนะครับผมดูฮะมีผงแร่ต่างๆที่อยู่ในเนื้อของพระนะครับผมจะเห็นไหมฮะบางชิ้นบางอันเป็นนี่ครับเป็นผงแร่นะครับผมนี่ฮะไม่ใช่ผงตะไบนะครับผมนะแล้วก็จะมีผงพุทธคุณสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีขึ้นว่านนะครับผมก็คือจะมีส่วนผสมของว่าน108อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนะฮะรูปพิมพ์พระนี่เรียกได้ว่าเป็นพิมพ์ที่ตื้นนะครับผมก็พิมพ์ชัดเจนดีแต่ว่าพิมพ์ตื้นนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวอักษรหรือว่ารูปลายเส้นต่างๆนะครับผมที่เป็นองค์ประกอบศิลป์ในพระเครื่องรุ่นนี้จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมสำหรับในเทปนี้ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ